มึงมาเล่นแบกนะเป็ดหญิงชอบเยอะนะเว้ยหนุ่มแย่ขี้อายไม่ชอบดนตรีแต่ผันตัวเป็นร็อกเกอร์เพราะอยากจีบสาวชีวิตของเป็ดเด็กหนุ่มที่อาจดูเฮยๆในสายตาคนทั่วไปสมบทโดยก้าวจิรายุอาจดูเป็นคาแรคเตอร์ขัดภาพจำพระเอกหากนี่คือชีวิตจริงของหนึ่งในทีมผู้เขียนบทที่สร้างสีสันเป็นส่วนหนึ่งให้ภาพยนตร์ไทยซักซีดห่วยขั้นเทพที่ใช้ทุนสร้างเพียง20ล้านบาทแต่กวาดรายได้ไปมากกว่าทุนถึง4เท่าตัวทำให้เห็นว่าหนังโดนใจวัยรุ่นเพราะคาแรคเตอร์จับนิสัยจริงมาเล่าประสบการณ์ที่จับต้องได้และผูกโยงเป็นเรื่องราวจึงเป็นวิธีการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครที่นักทำหนังนิยมกันข้อดีคือช่องโหว่มันจะน้อยครับหมายถึงว่ามันจะความสมเหตุสมผลมันจะค่อนข้างหนักแน่นเพราะมันมีเหตุผลรองรับการกระทำในตัวมันเองไปหมดว่าทำไมมันโตมาเป็นคนแบบนี้นะมันพูดจาแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับเรื่องอะไรก็ตามที่มันแย่ๆในมุมมองจากตัวเราเองอะแต่ถ้ามันมีจากมุมมองคนอื่นมามองมันอาจจะกลายเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องที่สนุกมากก็ได้ฮะมันเหมือนเวลามีกล้องมาถ่ายเราอีกทีนึงอะไรแบบนี้ฮะแล้วเราก็จะเริ่มอยากจะเก็บไม่ใช่แค่เรื่องเราเองอะฮะเราจะสนใจเรื่องคนอื่นมากขึ้นแล้วก็จะพบว่าชีวิตมันสนุกอะครับชีวิตรอบตัวเรามันมีแต่เรื่องน่าสนใจมันมีคนที่น่าสนใจอยู่เต็มไปหมดเลยคนธรรมดาเนี่ยแหละฮะที่คนที่น่าสนใจมากๆที่สุดจริงๆอยากดูชีวิตแบบที่เป็นชีวิตจริงๆนี่แหละค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะใช้ชีวิตแต่เรามักจะไม่ได้มองเห็นชีวิตของตัวเองอ่ะคือมันเหมือนแบบเราไม่ได้ส่องกระจกหรอกเวลาเรามีหน้ามีตามีอะไรตามปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามักจะไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยเราเป็นคนเชื่ออยู่แล้วว่าเวลาที่เราได้มองชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆอ่ะสะท้อนผ่านหนังเนี่ยมันจะทำให้เรากลับย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองสร้างสีสันให้จอแก้วจนเฟิร์สเป็นอีกตัวละครยอดนิยมของไวคอซองจากซีรีส์ฮอร์โมนไม่ง่ายนักกว่าจะออกมาเป็นตัวละครนี้แวววันหงวิวัฒน์ผู้เขียนบทถึงกับลงศึกษาข้อมูลปัญหาวัยรุ่นพบสถิติน่ากังวลเพราะปัญหาครอบครัวยังติดอันดับต้นๆสะท้อนออกมาเป็นตัวละครนักกีฬาหนุ่มอารมณ์ดีที่เบื้องหลังต้องเก็บกดจากครอบครัวแตกร้าวเพื่อนและโรงเรียนจึงเป็นเพียงคำตอบเดียวในชีวิตเขียนบทเล่าว่าใช่ทุกชีวิตจะเป็นต้นแบบบทละครได้ต้องหยิบจับที่มีสีสันและจุดพลิกผันแล้วจึงปรับแต่งให้เข้ากับเนื้อหาเพื่อให้ตัวละครเติมเต็มให้เรื่องทั้งสนุกและช่วยให้คนดูได้ฉุกคิดไปในเวลาเดียวกันประเด็นสังคมที่ตอนนี้คนสนใจแล้วเราลองมองมันแบบไม่ใช่เป็นประเด็นอะมองมันเป็นคนเช่นแบบเด็กติดเกมสมมตินะเด็กติดเกมเด็กคนนั้นมันเกิดจากอะไรชีวิตเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ามองถ้าเกิดเราจะตั้งต้นจากประเด็นเรามองประเด็นให้เป็นคนอะไรเงี้ยก็จะช่วยตัวละครตัวนี้เป็นคนยังไงเอ๊ะถ้าคนที่แบบเป็นลูกคนเดียวหรืออะไรเงี้ยคิดต้องจะคิดในมุมไหนถ้าเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยเหมือนเราค่อยๆเรียนรู้ไปกับเขาอะว่าต้องคิดยังไงมันต้องเรียนมันต้องซึมซับตั้งแต่วิธีการคิดเลยอะแล้วพอเรารู้วิธีการคิดแล้วอะเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นอะตัวละครตัวนี้จะมีรีแอคยังไงประสบการณ์ที่ต่างกันของผู้ชมยังเป็นอีกรสชาติของหนังที่ผู้กำกับคนเขียนบทไม่สามารถคาดเดาได้ความสนุกของภาพยนตร์จึงอยู่ที่การตีความที่อาจเหมือนหรือต่างขณะที่ประสบการณ์และการฝึกมองชีวิตในรูปแบบใหม่ก็เป็นความท้าทายของคนทำหนังเพื่อนำชีวิตในโลกจริงมาเป็นคลังสมบัติสร้างความบันเทิงหน้าจอ